เอาสุขสบายดีมันยังน้องหนุ่มนักเรียนนักศึกษาทุกคนอีกครั้งเนาะหมายความว่ามื้อนี้อาจารย์จะมาสอนเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ตอนที่13ต่อจากตอนที่12ที่พวกเราได้รับรู้และรับฟังเรียนมานํากันนั้นตอนที่13นี้เราจะมาเรียน The way of changing singular noun to be plural noun แปลภาษาลาวาวิธีแปลงคำนามเอกพจน์มาเป็นคำนามพหูพจน์นะข้อที่2นะคือตอนที่12นั้นเราเรียนข้อที่1ตอนที่13นี่เรามาเรียนข้อที่2 The second หมายบวก The noun is ending by SXCH SH zest แปลภาษาลาวว่าคำนามที่ลงท้ายด้วยตัวหนังสือ SXCH SH zest นะฉะนั้นพวกน้องมาฟังอีกรอบหนึ่งอาจารย์จะเว้าหรือจะอธิบายนะคำนามที่ลงท้ายด้วยตัวอักษร SXCH SH zest เมื่อเฮาอยากเปลี่ยนคำนามเอกพจน์มาเป็นคำนามพหูพจน์หรือว่าอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อเฮาอยากเปลี่ยนคำนามจำนวนน้อยมาเป็นคำนามจำนวนหลายให้เติม ES เข้าไปใส่ทางท้ายของคำนามดังกล่าวนั้นนะย่อหน้าหรือว่าหมายลบ for example singular noun คำนามเอกพจน์ plural noun คำนามพหูพจน์หรือว่าอีกอย่างหนึ่งว่าคำนามจำนวนน้อยคำนามจำนวนหลายพวกน้องมาเบิ่งตัวอย่าง busอันนี้หมายความว่าจะนอนอยู่ในคำนามเอกพจน์หรือคำนามจำนวนน้อยและลงท้ายด้วยตัว S นะหรือว่า CH หมายความว่ายังต่อๆไปเนาะคำนามที่ลงท้ายด้วย1 2 3 4 5จำพวกนี้เนาะเมื่อเราอยากเปลี่ยนมาเป็นคำนามจำนวนหลายเราก็เติมแต่ ES เข้าไปเช่นว่าบัสรถเมย์คันหนึ่งบัสิสรถเมย์สองคันหรือสามสี่คันขึ้นไปเนาะ glass แว่นตาหน่วยหนึ่ง glasses แว่นตาสองหน่วย match ไม้ขีดไฟอันหนึ่ง matches ไม้ขีดไฟสองสามอันขึ้นไปฉะนั้นข้อนี้พวกน้องจือให้จำในใจว่าคำนามที่ลงท้ายด้วยตัวอักษรตัว S ตัว X CH SH Zest จำพวกนี้ในเมื่อเขาเปลี่ยนมาเป็นคำนามจำนวนหลายเพียงแต่ตื่ม ES เข้าไปใส่ทางท้ายของคำนามดังกล่าวนี้เนาะจะกลายเป็นคำนามจำนวนหลายเนาะเอาสุขสบายดีมื้อนี้เขามาเรียนรู้สมมิสกรและไปพบกันในตอนที่14เนาะข้อที่3เนาะมื้อนี้เรามาเห็นข้อที่2และอยากฝากฝั่งมายังน้องหนุ่มนักเรียนนักศึกษาทุกท่านหน้าทุกคนว่าถ้าน้องหนุ่มผู้ใดติดตามอาจารย์สอนหลักวิทยากรณ์ก็อยากให้ติดตามแต่ตอนที่1จนมาฮอดตอนจบค่อยเข้าใจว่าเรียนไปแบบใดเนาะและวิธีใดเนาะฉะนั้นพบกันใหม่